วัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีครับเฟรชชี่ทีนไอดอลวันนี้พาเพื่อนๆมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีครับซึ่งสถาบันแห่งนี้เปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานบ้านเราโดยเฉพาะสาขาวิชาชีพนักเรียนนักศึกษาที่จบออกไปต่างก็เป็นที่ต้องการจนถึงขนาดมีการจองตัวตั้งแต่เรียนยังไม่จบกันเลยทีเดียวพูดแล้วจะหาว่าคุยไปฟังจากท่านผู้อำนวยการกันเองดีกว่าครับวิสัยทัศน์ของเราได้วางไว้ว่าเราจะสอนนักเรียนนักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณธรรมและมีความรู้ด้านวิชาชีพเพื่อให้สังคมยอมรับให้ชุมชนยอมรับให้สถานประกอบการยอมรับตลอดจนได้มาตรฐานสู่สากลค่ะเมื่อสถานประกอบการรับไปทำงานจะได้รับคำชมว่าเป็นผู้มีความอดทนเป็นผู้มีความขยันแล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมค่ะและแล้วก็เป็นหน้าที่ของหนุ่มหล่อสาวสวยดาวเดือนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอย่างน้องกุ้งนางช่อทิพย์จันดาหารสาวสวยจากสาขาการบัญชีหมายเลข F23และน้องเฟยสมเกียรติอินสุขหนุ่มหล่อวัย16ปีจากสาขาธุรกิจการท่องเที่ยวหมายเลข F24ที่จะทำหน้าที่ในการพาเพื่อนๆไปดูกิจกรรมดีๆของวิทยาลัยกันครับสวัสดีค่ะกุ้งนางค่ะช่อทิพย์จันดาหารระดับปวส.สาขางานการบัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษาดอนธานีชื่อเชิญกุ้งนางด้วยนะคะ F23 ค่ะสวัสดีครับผมเฟยสมเกียรติอินสุขครับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีครับระดับชั้นปวช.1การท่องเที่ยวครับสาเหตุที่เรียนการท่องเที่ยวนะครับเฟยคิดว่าคนเรานะครับจะทำงานอย่างเดียวหรือว่าจะนั่งเครียดอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเฟยคิดว่าการท่องเที่ยวนี่นะครับเป็นปัจจัย5ของคนเราเลยก็ว่าได้นะครับเพราะคนเราต้องมีการผ่อนคลายหรือว่าคลายเครียดกันบ้างนะครับเฟยก็เลยเลือกเรียนการท่องเที่ยวครับอย่าลืมเชียร์เฟยด้วยนะครับ F24 ครับครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ห้องปฏิบัติการทางอาหารนะครับตอนนี้ก็กำลังทำการเรียนการสอนนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยหรือว่าอาหารนานาชาติครับเรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวครับใช่แล้วค่ะและตอนนี้นะคะกลิ่นก็หอมชื้นทีเดียวค่ะอาจารย์ครับขอถามหน่อยนะครับว่าอาหารเนี่ยสำคัญยังไงครับอ๋ออาหารเหรอคะมันก็สำคัญสำหรับชีวิตซึ่งนักศึกษาทุกคนเนี่ยที่จบไปเนี่ยสามารถที่จะนำอาชีพที่เราเรียนเหล่านี้ไปประกอบเป็นอาชีพให้เจริญรุ่งเรืองสำหรับครอบครัวของตัวเองแล้วก็ร่ำรวยได้นะคะนอกจากอาหารที่จะเป็นอาหารที่เราเรียนในโรงเรียนแล้วเป็นอาหารไทยเป็นอาหารนานาชาติแล้วก็เป็นพวกเบเกอรี่ต่างๆของอาชีวะของเราเนี่ยนะคะสามารถที่จะผลิตเพื่อจำหน่ายทั่วจังหวัดอุดรเลยนะคะเพราะว่าจังหวัดอุดรนี่ก็มาสั่งขนมนะคะเบเกอรี่กับเราไปจัดเลี้ยงจัดเบรกทั่วจังหวัดเลยค่ะจากเรื่องของอาหารข้าวเราไปเพิ่มน้ำหนักกับอาหารหวานที่แผนกเบเกอรี่กันต่อจะเป็นยังไงนั้นตามเฟยกับกุ้งนางไปเลยครับค่ะแล้ววันนี้นะคะกุ้งนางก็พาเพื่อนๆนะคะมาที่แผนกอาหารและโภชนาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีค่ะที่นี่เนี่ยนะครับเป็นหน้าเป็นตาของวิทยาลัยเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ทําเบเกอรี่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีและแน่นอนครับเป็นเบเกอรี่ที่อร่อยที่สุดในอุดรแน่นอนครับนอกจากงานวิชาการแล้วที่นี่ยังมีชื่อเสียงด้านเบเกอรี่อีกด้วยเพราะทุกๆเทศกาลสำคัญน้องๆก็จะทำขนมหลากหลายรูปแบบเพื่อออกจำหน่ายทั้งในและนอกสถาบันนอกจากนั้นยังรับจัดอาหารและขนมในงานจัดเลี้ยงอีกต่างหากราคาย่อมเยาส่วนความอร่อยไม่ต้องห่วงครับดูจากสีหน้าของหนุ่มสาวคู่นี้ดูเอากันแล้วกันนะครับอะชู Oh my godวันนี้ทีมงานเฟรชชี่ทีมไอดอลก็พุ่งการกลับบ้านไปด้วยขนมแสนอร่อยจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีแต่ยังไงเราก็ขอฝากน้องกุ้งนาง F23 และน้องเฟย F24 ไว้ด้วยอย่าลืมเชียร์กันนะครับ